สวัสดีค่ะพบกันในป่าเห็ดนะคะวันนี้มาสำรวจป่าเห็ดเหลืองนะคะเมื่อกี้ช่วงอินโทรก็ได้มาหน่อยนึงนะคะประมาณ6ดอกแล้วก็ข้างหน้านี้ก็เจออีกค่ะแต่ว่าเห็ดที่เจอณตอนนี้เป็นเห็ดดินนะคะเห็ดดินเห็ดก่อเห็ดไทยพวกนี้นะคะบานแล้วค่ะหลายดอกอยู่ค่ะกำลังสวยเลยที่นี่เขาเรียกว่าเครมล่ะอันนี้ก็อีกดอกนึงค่ะบานแล้วแต่ยังสวยอยู่ค่ะไม่มีร่องรอยการกินรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีอีกดอกนึงมีอีกดอกนึงค่ะเห็ดดินเห็ดหน้าแลเห็ดไข่เห็ดก่อภาษาสวีเดนเขาก็จะเรียกมันว่าเครมล่ะนะคะ3ดอกค่ะงามๆตัดเลยค่ะเป็นคนชอบใช้กรรไกรนะคะเพราะว่ากรรไกรเนี่ยใช้ตัดก็ได้ใช้ขุดก็ได้ค่ะง่ายดีมันสะดวกสบายนั่นเองค่ะแล้วแต่คนถนัดหลายๆคนใช้มีดแต่ว่าส่วนตัวก็จะชอบใช้กรรไกรอันนี้ก็คือเห็ดดินเห็ดไข่เห็ดหน้าแลเครมล่ะมาแล้วเล็กๆ เต็มเลยนี่โหเล็กมากเลยไหนๆเจอแล้วก็เอาซะหน่อยค่ะเอาซะหน่อยรุ่นนี้ต้องใช้กรรไกรเขี่ยต้องใช้กรรไกรเขี่ยค่ะมันเล็กเก็บเคลียร์พื้นที่ให้เขานะมันเกิดถี่เกินไงขึ้นเป็นกระจุกเลยดูดิเอามาแค่นี้พอค่ะนี่เอามา3ดอก4ดอกใช่ไหม5ดอกเนาะมาแล้วมาแล้วนี่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่จะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็มาสัก 2-3 ดอกเป็นธรรมเนียมเนาะเจอแล้วก็เอามาสักนิดนึงเยอะแยะเลยนี่เท่าหัวเข็มหมุดอันนี้ก็โตขึ้นมาหน่อยนึงมานี่มันเพิ่งมาค่ะตรงนี้เต็มเลยนี่หูยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยแตงเล็กอยู่เอามาแค่นี้ก่อนอ่ะสรุปผลงานคลิปนี้เห็ดดิน3ดอกงามๆนะคะปานแล้วแต่ยังไม่แก่นะแล้วก็ที่เหลือก็เหลืองค่ะมาต้มก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอามาทำน้ำพริกปลาร้าเห็ดนะ
็จแล้วค่ะ